การอภิปรายงบประมาณ 2,567 ตลอดทั้งวันยังคงเข้มข้นนะครับโดยโค้งสุดท้ายนี้ฝ่ายค้านนั้นก็ได้มุ่งเป้าอภิปรายในส่วนของงบด้านการศึกษาแต่ทางฝ่ายค้านก็มองว่ายังมีงบประมาณที่สิ้นเปลืองแต่ไร้ประสิทธิภาพครับการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ 2,567 วาระที่1เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายโดยภาพรวมเกือบทั้งวันของการอภิปรายร่างงบประมาณยังคงมุ่งเป้าด้านการศึกษาเป็นหลักโดยเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาร่วมฟังการอภิปรายร่างงบประมาณ 2,567 เมื่อช่วงบ่ายก็ได้มีการชี้แจงถึงกรณีที่ส.ส.ได้มีการพูดถึงเรื่องการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมั่นใจว่าจะนำความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลมาสู่การจัดซื้อจัดจ้างการประมูลงานซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่และในอดีตสังคมให้ข้อสงสัยกันมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงต้องมีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องและเข้าใจความเป็นห่วงของส.ส.ที่ว่าหากงบประมาณ 2,567 ล่าช้าการจัดสรรงบประมาณลงไปก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนดังนั้นเมื่อรับหลักการร่างพรบ.นี้แล้วอาจจะทำคู่ขนานกันไปและรัฐบาลก็จะไปดูว่าตรงไหนสามารถทำได้แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายและก็จะดำเนินการครับส่วนเรื่องของการเลื่อนขั้นประมูลเห็นด้วยที่จะมีการเลื่อนขั้นจากขั้นที่1เป็นชั้นพิเศษอาจจะมีเหตุผลที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างไม่ใช่แค่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่เกี่ยวกับเนื้องานอย่างเดียวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีครับเกี่ยวกับเนื้องานอย่างเดียวเรื่องของทุนจดทะเบียนด้วยก็มีส่วนนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องของผลงานในอดีตซึ่งต้องมีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องอะไรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมาดูให้ดีเรื่องของการประมูลเพราะว่าก็อย่างที่บอกสังคมก็มีตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้มาพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นหน้าที่ของทางกรมบัญชีกลางซึ่งบ่ายนี้ก็จะมีการนัดพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ทางท่านสมาชิกมีความสบายใจว่าเราไม่ยิ่งนอนใจเรื่องนี้